ไป1วันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันพักนะครับ1วันกลับมาพร้อมกับชื่อช่องใหม่นะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะเน้นไปที่การเอ็กเซอร์ไซส์นะครับการออกกำลังหรือว่าเวิร์กเอาท์โดยตรงเลยนะครับโดยตรงเลยนะครับเปลี่ยนชื่อช่องเป็นโนจิมนะครับคือการออกกำลังกายที่บ้านนะครับหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่เราสะดวกโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นในยิมนะครับผมก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะศึกษาไปด้วยนะครับพยายามหาความรู้ไปด้วยว่าการออกกำลังกายโดยที่พยายามสร้างกล้ามเนื้อนะครับลดไขมันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้ายิมเนี่ยจะสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับทำยังไงได้บ้างเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่สะดวกนะครับที่จะเดินทางไปยิมไม่มีเวลานะครับต้องทำงานบ้านอยู่บ้านหรือว่ายิมก็อยู่ไกลนะครับรวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเน้นที่การออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เน้นท่าที่สามารถเล่นได้โดยที่ใช้อุปกรณ์พยายามใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อถึงวันหนึ่งนะครับที่กล้ามเนื้อนะครับหรือว่าร่างกายพัฒนามากพออาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมสักเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือเราจะไม่เข้ายิมนะครับ no gym นะครับ no gym no problemsไม่เข้ายิมไม่มีปัญหาเราออกกำลังกายได้นะครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงมีเวลา1ชั่วโมงนะครับเราไม่ต้องเดินทางนะครับเราฝึกกันที่บ้านเลยนะครับมีความเป็นไปได้แน่นอนนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อที่สวยงามนะครับร่างกายที่แข็งแรงนะครับโดยจะเน้นไปที่บอดี้เวทนะครับหรือเมื่อวันนึงมาถึงนะครับบอดี้เวทเริ่มกล้ามเนื้อไม่พัฒนาแล้วอาจจะมีดัมเบลหรือบาร์เบลเข้ามาเสริมนะครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเฉพาะจุดอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าณปัจจุบันยังเป็นบอดี้เวทนะครับแล้วก็ใช้พวกน้ำหนักเสริมที่เป็นขวดน้ำหรือว่าอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆนะครับในบ้านในครัวเรือนนะครับยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะครับยังไม่ต้องลงทุนมากนะครับเพราะว่าณวันนี้นะครับผมก็ยังถือว่าเป็นผู้เริ่มต้นนะครับฝึกหัดเริ่มต้นออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าเราก็ต้องวัดใจกันว่าเราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนนะครับมีวินัยมากแค่ไหนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับในส่วนของวันนี้ครับเป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์เดย์ที่วันที่น่าจะ70น่าจะ70ถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูตอนตัดต่ออีกทีนะครับวันนี้ก็จะเป็นการฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหรือว่าแอบส์นะครับก็จะมีทั้งหมด6ท่านะครับวันนี้มี6ท่าด้วยกันนะครับเพราะว่าการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยไม่หนักมากนะครับไม่ยากด้วยนะครับเพราะนั้นก็ทำได้ทั้ง6ท่าแล้วก็วันนี้นะครับถ้ามองดูอากาศนะครับบริเวณรอบๆอาจจะเหมือนกับฝนอาจจะตกนะครับถ้าบางทีผมจะได้บันทึกทริปนะครับเพียงแค่อาจจะแค่เซตเดียวหรือว่าเซตครึ่ง2เซตแบบนี้นะเพราะว่าถ้ามีฝนตกลงมาผมก็ต้องเก็บอุปกรณ์แล้วก็เข้าไปทำในบ้านนะครับก็จะอาจจะจบเซตเร็วกว่าเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับ